จอแบบนี้เนี่ยบางคนมีกากบาทบางคนไม่มีกากบาท Android ถือว่าง่ายนะครับเพราะว่าโอเคนะครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีสวัสดีน้องๆเด็กไทยผู้น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับผมช่อง Beast Channel นั่นเองนะครับก็วันนี้เราอยู่ในส่วนเกม Roblox Map บอกฟูนั่นเองนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้ก็ตามที่น้องๆขอมาเลยนะครับให้พี่เนี่ยช่วยแก้ปัญหานะครับใครที่เด้ง VNG Game นั่นเองนะครับหลายคนยังแก้ปัญหาไม่เจอยังแก้ปัญหาไม่ได้นะครับยังหาวิธีไม่เจอนะว่าต้องทํายังไงนะครับสําหรับระบบ iOS ที่ไม่มีกากบาทนะครับใครที่เกิดปัญหาเหล่านี้อยู่นะครับอย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบพี่จะสอนแบบละเอียดเลยทั้งใน Android แล้วก็ในระบบ iOS หรือว่า iPhone นั่นเองนะครับผมง่ายนิดเดียวนะครับแล้วก็แก้ได้ 100% นะครับเพียงแค่ดูคลิปนี้ให้จบจะเข้าใจเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ไปบอกเพื่อนๆต่อกันด้วยหน่อยละกันนะครับมาทีนี้เรามาดูกันดีกว่านะครับสำหรับวิธีการแก้นะครับว่าทำยังไงนั่นเองนะครับเดี๋ยวพี่จะพาไปดูในระบบiOS ก่อนเลยแล้วกันนะครับที่กำลังเกิดปัญหากันนะครับที่ยังไงอ่ะปัดออกไม่ได้กดออกไม่ได้กดกลับไม่ได้นะครับในส่วนระบบ iPhone หรือว่า iOS นั่นเองไปดูกันเลยนะครับผมโอเคนะครับพี่ก็ทำภาพให้เข้าใจเลยนะครับผมอันแรกเดี๋ยวพี่พาซูมมาดูแรกก่อนแล้วกันนะครับอันแรกก็คือจะเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับเขาบอกว่า Roblox ได้เปลี่ยนเป็น Roblox VNG แล้วตอนนี้นะครับพี่ต้องอธิบายตรงนี้ก่อนนะครับว่าตรงนี้เนี่ยคืออะไรโลโก้ตรงนี้คืออะไร VNG VNG ก็คือจะเป็นทางด้านของแอปเราบอกของเซิร์ฟเวียดนามนั่นเองนะเหมือนเขาแยกเซิร์ฟออกไปนะครับแล้วทีนี้นะครับเวลาเราไปซื้อไก่ตันหรือว่าได้รหัสอะไรมาแต่ละอย่างเนี่ยนะครับได้รหัสมาจากที่อื่นนู่นนี่นั่นนะครับแล้วมันเด้งแบบนี้แปลว่ารหัสนั้นนะครับมีภูมิภาคอยู่เวียดนามนั่นเองนะครับผมทีเนี้ยพอเราเข้าไปในแมปหรือว่าเข้าไปในตัวเกมมันจะเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับในส่วน Android ก็คือกดกลับก็หายแล้วแต่ว่าใน iPhone เนี่ยมันไม่มีกดกากบาทครับหรือว่าบางคนก็มีนะครับหรือว่าบางคนไม่มีส่วนคนที่ไม่มีมาดูคลิปนี้นะครับพอเราขึ้นมาแบบนี้มันเด้งขึ้นมาแบบนี้แล้วกดกลับไม่ได้นะครับทำอะไรก็ไม่ได้เลยนะครับอันดับแรกให้เราเข้าไปที่นะครับ Google นะครับหรือว่า Safari ก็ได้นะครับหรือว่าเป็น Google Chrome ก็ได้นะครับทีเนี้ยให้ค้นหาแบบพี่เลยนะครับพิมพ์ว่า Roblox นะครับอันข้อ1นะข้อ1พิมพ์ว่า Roblox ไปเลยนะครับแล้วก็ข้อที่2นะให้เรากดอันแรกเลยที่มีรูปโลโก้โรบล็อกตรงนี้นะครับเรากดเข้าไปเลยมันก็จะเด้งมาข้อที่3ตรงนี้เห็นไหมข้อที่3ตรงนี้เลยก็คือเป็นการลงชื่อเข้าใช้ในเบราว์เซอร์นั่นเองนะครับพอลงรหัสเสร็จนะครับรหัสผ่านยูเซอร์อะไรเรียบร้อยนะครับมันก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับหน้านี้ดูดีๆนะครับผมมันจะเด้งบอกเราว่าจะให้ไปเปิดในแอปโรบล็อกไหมนะครับเราอย่าเพิ่งไปเปิดนะครับเราต้องเข้าแมปให้ได้ในเบราว์เซอร์ก่อนนะให้เรากดด้านล่างตัวนี้เห็นไหมสีแดงๆตัวนี้นะครับผมดำเนินการต่อในเบราว์เซอร์นะครับอันนี้เป็นขั้นตอนที่4นะเราก็กดเข้าไปตรงนี้นะครับเห็นไหมกดเข้าไปตรงดำเนินการต่อเบราว์เซอร์ตรงนี้นะครับจากนั้นมันก็จะเด้งมาหน้ารหัสของเรานะครับเราก็กดเข้าแมปบล็อกฟูดได้เลยนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนวิธีการแก้ไขในระบบ iOS นั่นเองนะครับที่ไม่มีกากบาทนะก็คือเราต้องมุดเข้าในส่วนเบราว์เซอร์ไม่ว่าจะเป็น Google Chrome หรือว่าจะเป็น Firefox อะไรต่างๆนะครับ Safari อะไรก็ได้ได้หมดเลยนะครับได้ทุกอย่างของเบราว์เซอร์นะครับเราไม่ต้องเข้าตรงผ่านแอปนะครับเพราะว่ามันกดออกจากหน้าตรงนี้ไม่ได้นะครับทีนี้บางคนก็ถามว่าถ้าเรากดไปแอป VNG ตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะไปไหนมันจะไปดาวน์โหลดตัวแอป Roblox VNG ของเซิร์ฟเวียดนามนะครับผมก็คือถ้าใครโหลดได้ก็คือจะแยกเป็น2แอปมันจะยุ่งยากนะพี่แนะนำให้มุด Google นะครับมุดเบราว์เซอร์เข้าดีกว่านะครับจะง่ายกว่านั่นเองนะครับประมาณนี้นะทีนี้เราตัดไปที่วิธีการเข้าแบบ Android นะครับ Android ก็คือถ้าเข้ามาปุ๊บเดี๋ยวเจอแบบนี้เลยนะครับเจอแบบนี้เลยบางคนมีกากบาทบางคนไม่มีกากบาท Android ถือว่าง่ายนะครับเพราะว่ามันมีปุ่มให้กดย้อนกลับนะครับมันมีปุ่มให้กดย้อนกลับนะครับก็คือจะมีด้านล่างนะครับบางคนมีด้านล่างบางคนมีด้านบนด้านข้างนะครับในส่วนของพี่เนี่ยก็คือสาธิตวิธีในโปรแกรมจำลองนะครับมันก็จะมีปุ่มย้อนกลับด้านบนแบบนี้นะครับในโทรศัพท์น้องๆก็คือจะมีปุ่มย้อนกลับด้านล่างนะครับพอเรากดย้อนกลับปุ๊บมันจะเป็นแบบไหนนะครับเรามาดูกันนะครับปุ๊บมันก็จะหายไปเลยเห็นไหมนะครับมันก็จะหายไปเลยเราก็สามารถเข้าแมปได้ปกติเลยเห็นไหมเข้าแมปเข้าเล่นได้ปกติเลยสำหรับระบบ Android ก็คือจะง่ายนะครับเพียงแค่กดกลับเท่านั้นแต่ว่าระบบ iPhone เนี่ยจะยากก็คือไม่มีกุ่นไม่มีปุ่มกดย้อนกลับนั่นเองนะครับเราต้องมุดนะครับมุดเบราว์เซอร์เข้าระบบแล้วก็เข้าแมปนั่นเองนะครับก็เป็นวิธีประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการแก้ปัญหาในระบบ Android แล้วก็ iOS นั่นเองนะครับผมประมาณนี้แล้วก็ถ้าเราล็อกอินเข้าครั้งหน้าครั้งต่อไปก็จะเป็นเหมือนเดิมเราก็กดกลับนะครับส่วนในส่วน iOS หรือว่า iPhone เนี่ยนะครับเราก็มุด
นะครับเหมือนเดิมมูดเบราว์เซอร์นะครับมันก็จะหายนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็คือต้องรอทางระบบเขาแก้นะครับก็ไม่รู้ว่าจะแก้ตอนไหนนะครับอันนี้พี่ก็มาช่วยแก้ปัญหาให้ก่อนนะครับว่าทำยังไงถึงจะเข้าแมปได้นะครับถ้าเราไปได้รหัสมาแบบนี้นะครับแล้วก็เด้งแบบนี้เป็น VMG Game นะครับบางคนยังไม่เข้าใจนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางเซิร์ฟเวียดนามเนี่ยเหมือนเขาแยกตัวแอปออกไปนะครับเป็นทางด้านของ VMG Game มันเองนะครับพี่ก็ไม่รู้เนื้อในนะครับว่าเขามีปัญหาอะไรกันเนาะในส่วนโรบอทตรงนี้นะครับอันนี้ยังไม่หารายละเอียดแต่ว่าคร่าวๆก็คือเขาจะแยกเป็นอีกแอปนึงนะครับใครที่ติดปัญหาตรงนี้เนี่ยก็สามารถดูคลิปนี้ได้เลยนะครับดูปุ๊บเข้าใจเลยนะครับก็สรุปง่ายๆนะครับสำหรับระบบ Android นะครับถ้าเด้งขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะมีกากบาทให้หรือว่าไม่มีเนี่ยก็เราสามารถกดย้อนกลับก็คือเข้าแมปได้เลยนะครับส่วนระบบ iOS สรุปง่ายๆก็คือเราต้องมุดนะครับ Safari บราว์เซอร์ Safari หรือว่าจะเป็นบราว์เซอร์ Google Chrome Firefox อะไรได้หมดเลยนะครับมุดเข้าไปล็อกอินแล้วก็เข้าแมปได้ปกติเลยนะครับก็จากประมาณนี้สำหรับวิธีแก้ไขนะครับใครที่ทำได้แล้วอย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยนะครับส่วนใครที่ติดปัญหาตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ลาตัวไปก่อนนะครับกล่าวกันว่าสวัสดีครับ